นะคะผู้ชมเรื่องขับขี่เรื่องหนึ่งค่ะดิฉันไม่คิดว่าช่วงเปิดเทอมเราจะต้องมาย้ํากันเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุจนได้รถชนเด็กนักเรียนขณะที่ข้ามทางม้าลายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เตือนกันแล้วเตือนกันอีกรอบนี้เอามาให้ชมกันอีกรอบหนึง่งถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีลองชมคลิปภาพนี้ค่ะ,นคะเนี่ยค่ะหน้าโรงเรียนนะคะ จุดนี้คือหน้าโรงเรียนบรรหารแจ่มสยวิทยาสอํอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแบบความเร็วเลยค่ะไม่เบรกด้วยแล้วก็ชนนักเรียนระหว่างข้ามทางม้าลายนะคะตัวของน้องที่ถูกชนคือลอยขึ้นไปในอากาศช่วงที่เกิดเหตุมีคุณครูมีรปภกําลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอ,อยู่หน้าโรงเรียนค่ะซึ่งกลุ่มเด็กนักเรียนผู้บาดเจ็บกําลังเดินข้ามทางม้าลายเพื่อจะเข้าโรงเรียน ดีที่ว่าจังหวะนั้นมีรถพยาบาลขับขี่ผ่านมาพอดีนะคะก็เลยรับผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นนักเรียนหญิงชั้นม .2 ส,ส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเบื้องต้นน้องมีอาการหน้าขาหักกระดูกแตกแพทย์ก็ทําการรักษาโดยด่วนค่ะช่วงหลังมานี้นะครับคุณชมครับอุบัติเหตุชนนักเรียนระหว่างข้ามทางม้าลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถคนสัยทุกครั้งเลยนะครับที่สังเกตนะฮะย้ำไปอีกครั้งนะครับว่าใช้รถใช้ถนนในแหล่งชุมชนเนี่ยคนพลุกพล่านเช่นโรงเรียนนะฮะหรือว่าโรงพยาบาล ช่วยชะลอความเร็วหรือว่าจุดให้นักเรียนผู้ป่วยนะผู้สูงวัยข้ามตรงทางม้าลายกอดนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุส้มรอยอีกนะฮะจำได้ว่าเนี่ยไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์ที่เราเคยรายงานไปนะที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แถวภาคใต้ก็มีคนโบกธงเลยนะครูเขาโบกธงให้เลยเห็นแดงแปะเลย ปรากฏว่าก็ยังมีผู้หญิงขี่ไปชนเด็กอยู่ดีขนาดที่บบกําลังข้ามทางม้าลายแบบนี้นะฮะปกติแล้วเขาเขตโรงเรียนเขาต้องมีป้ายชะลอความเร็วรสักสักส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกทันไหมคุณธีรเดชโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่เกินจากนั้นนะตามสถิติแล้วยังพอเบรกทันแต่เกินไปปุ๊บนะฮะตามสถิติคือว่ายังไงก็เบรกลําบากเบรกไม่ทันนะฮะม,มีการวิจัยออกมาแล้วนะฮะ